อยากดังใช่ไหมบีน้ำทิพย์สุดทนแจ้งความเอาผิดคนป่วนเปิดเผยที่อยู่โดนโลกโซเชียลเข้ามาป่วนด้วยการเปิดเผยที่อยู่จนนางเอกสาวบีน้ำทิพย์จงรัชตวิบูลย์ทนไม่ไหวต้องออกมาโพสต์เตือนและขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีให้เป็นตัวอย่างโดยเจ้าตัวได้เผยถึงเรื่องนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าจากการที่มีคนประสาทบางคนคลั่งรักบีหรือแค่ต้องการเอาชนะโดยการเอาที่อยู่ด้วยใช้ชื่อคอนโดและเลขบัตรปัจฉะมีมาเผยแพร่ในที่สาธารณะถือเป็นการล่วงละเมิดสิทธิและยังเข้าข่ายทำให้บีตกเป็นเป้าอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะทำให้บีตกอยู่ในอันตรายได้จึงขอความร่วมมือกับคุณตำรวจและทางปอท.ให้ช่วยติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบพระคุณอย่างสูง บุ๊กโกะเผยผลตรวจโควิด-19 ฟาดหน้าขาเมาส์หลังคนจ้างงานโทรเช็คกว่า100สายหวั่นใกล้ชิดดีจะมาตูมเรียกได้ว่าเป็นที่ตกอกตกใจและช็อกในโลกโซเชียลไม่น้อยเมื่อนักแสดงดีเจชื่อดังอย่างดีจะมาตูมเตชินได้ประกาศติดเชื้อโควิด-19 จากกรณีที่ดีจะมาตูมได้ออกมาประกาศติดเชื้อโควิดและได้แจ้งคนใกล้ตัวที่เจอกับมาตูมภายในระยะเวลา14วันให้กักตัวทีนาทีโดยหลังจากที่ดีจะมาตูมได้โพสต์คลิปดังกล่าวไปคนที่ใกล้ชิดในช่วง14วันก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงเข้าไปตรวจโควิดกันอย่างมากมายหนึ่งในนั้นได้แก่ดีเจบุโกะนั่นเองและล่าสุดบุโกะนั้นก็ได้เผยผลตรวจฟาดหน้าขาเมาส์หลังคนจ้างงานโทรเช็คกว่า100สายหวั่นใกล้ชิดดีจะมาตูมโดยเธอนั้นได้โพสต์อินสตาแกรมระบุข้อความว่ายิ้มอ่อนรักหน้าขาเมาส์ไม่ได้เป็นกลุ่มเสียงใดๆเลยแต่น้ำลำไยเยอะหายคอแห้งกันแล้วนะคะสวัสดีเจ้าบุ๊กโก้บุ๊กโก้นางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ 2564 ขอบพระคุณพรินซ์สุวรรณภูมิและคุณเพื่อนสุติวัฒน์ที่เป็นธุระจัดการให้เจ้าเอสกันตพงศ์พาลูกเมียกลับจากเยอรมันน้องวาเลนติน่าลูกสาวน่ารักเพิ่งจะเป็นคุณพ่อป้ายแดงไปไม่นานสำหรับพระเอกหนุ่มหล่อเข้มเอสกันตพงศ์บำรุงรักหลังจากที่เจ้าตัวกับภรรยาสาวคริสติน่าพากันบินไปบ้านเกิดของภรรยาที่ประเทศเยอรมันเพื่อคลอดลูกสาวคนแรกน้องวาเลนติน่าและหลังจากต้องติดอยู่ที่นั่นเพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดเอสก็ได้พาลูกเมียบินกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วโดยเจ้าตัวได้อัปเดตว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงกักตัวอยู่นั่นเองตามแคปชั่นที่ว่าบายบายเยอรมนีตอนนี้พวกเรากลับมาประเทศไทยได้สักพักแล้วนะครับและกำลังอยู่ระหว่างการกักตัว16วัน15คืนใน ASQ ครับไว้ผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบกันเรื่อยๆนะครับเรียกว่ามีแต่แฟนๆดีใจด้วยเพราะมีแต่คนอยากเห็นน้องวาเลนติน่าลูกสาวของเอสที่ตอนนี้อายุได้2เดือนกว่าและหน้าตาน่ารักน่าชังสมกับเด็กลูกครึ่งจริงๆเอสกันตพงศ์เผยภาพภรรยาท้องใหญ่ใกล้คลอดคุณแม่ทั้งสวยและเซ็กซี่มากเอสกันตพงศ์อวดภาพอัลตราซาวลูกสาวคนแรกแฟนๆคอนเฟิร์มจมูกโด่งมาเลยนุ้ยเชิญยิ้มเมื่อเห็นลูกใหม่ภรรยาตั๊กสิริพรส่องคอมเมนต์นุ้ยเชิญยิ้มเมื่อเห็นลูกใหม่ภรรยาตั๊กสิริพรสวยตะลึงไม่แพ้ตอนสาวๆ สร้างความฮือฮาบนโลกโซเชียลได้น่าดูเลยทีเดียวสำหรับการเปลี่ยนลุคครั้งใหญ่ของศิลปินตลกอารมณ์ดีตั๊กสิริพรอยู่ยอดที่ได้ช่างแต่งหน้าแถวหน้าของประเทศอย่างน้องฉัตรมาช่วยเนรมิตความสวยให้แบบเป๊ะปังตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า
และด้วยรูปโฉมใหม่ที่ว่านี้นอกจากจะทำให้ตั๊กสิริพรได้รับฟีดแบ็กดีเวอร์ทั้งจากแฟนคลับแฟนเพลงไปจนถึงเพื่อนพ้องคนบันเทิงที่เข้ามาเขียนคอมเมนต์ชื่นชมความสวยและรูปร่างที่ผอมเพรียวลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วทางด้านของคนสำคัญในชีวิตเจ้าของตำแหน่งคุณสามีนุ้ยชูเกียรติเอี่ยมสุขหรือนุ้ยเชิญยิ้มก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของภรรยาสุดที่รักด้วยเช่นกันซึ่งข้อความที่เจ้าตัวเขียนถึงแม้จะเป็นข้อความสั้นๆที่มีเนื้อว่าสวยงามมากแต่ก็ทำให้แฟนๆที่เข้ามาเห็นต้องขอกดไลค์ให้กับความหวานแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักของทั้งคู่รัวๆเลยทีเดียว เหมือนจริงน้องอคินลูกชายเนยโชติกากับนักร้องดังเกาหลีคนนี้แม่เนยโชติกาปล่อยภาพความน่ารักน่าเอ็นดูน้องอคินลูกชายลงไอจีล่าสุดทำเอาแฟนจับไปเทียบความคล้ายกับนักร้องไอดอลคนดังเกาหลีเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและสมบูรณ์แบบมากๆสำหรับครอบครัวของนางร้ายหน้าสวยเนยโชติกากับสามีอามจันสิริที่ตอนนี้ขึ้นเท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยลูกทั้งสองคนทั้งน้องอคินและน้องละลินยังฉายเวลความสวยหล่อน่ารักน่าเอ็นดูจนทำเอาพี่ๆแฟนใจละลายไปตามๆกันเลยโดยเฉพาะน้องอคินหนุ่มน้อยวัย2ขวบที่หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มฉายเวลความเป็นโอป้าตัวจิ๋วซึ่งน้องอคินนั้นยิ่งโตยิ่งหล่อจริงๆข้างงานนี้มีชาวเน็ตหลายๆคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าตาของน้องอคินนั้นมีความคล้ายกับจินยองจีโอที7มากๆเลยคุณอวดแฟนดาวโอเกะรีวิวช่วงกักตัวแกงส้มดูแลดียิ่งกว่าประกันชั้น1คนอวดแฟนดาวโอเกะรีวิวช่วงกักตัวแกงส้มดูแลดียิ่งกว่าประกันชั้น1คนอวดแฟนดาวโอเกะรีวิวช่วงกักตัวนักแสดงสาวดาวโอเกะณภัสสรสิมเสถียรโพสต์ข้อความลงไอจีแซดดาวส์มีข้อความว่าขอรีวิวคางซ้ำแกงส้มธนทัศน์ชัยอาจช่วงกักตัวหน่อยนะคะจะหาว่าอวดก็ยินดีค่ะปกติเราไม่ค่อยห่างกันนานๆถึงมีเวลาแค่10นาทีก็จะยังพยายามแวะมาเจอกันบ้างตั้งแต่รู้ว่าต้องกักตัวก็เลยงงกันทั้งคู่วันแรกที่เอาของมาให้ผู้ชายตัวใหญ่ใจเล็กจิ๋วคนนี้ยืนน้ำตาคลออยู่หน้าประตูหลังจากวันนั้นก็มาส่งข้าวส่งน้ำทุกเช้าทุกเย็นของชอบอะไรสั่งมาให้หมดดูแลดียิ่งกว่าประกันชั้น1อ่านข่าวดาวโอเกะเปิดตัวแกงส้มคนพิเศษรักษาความรู้สึกแฟนคลับงดลงรูปคู่โทรทิ้งไว้แม้กระทั่งเวลานอนเผื่อว่าเราเป็นอะไรอยากได้อะไรขึ้นมาระหว่างวันก็เฟซไทม์มาหาไม่ให้เราเหงาขอบคุณมากมากนะไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงจริงๆ with lot of love k double a แค่อยากให้ทุกคนเห็นอีกด้านหนึ่งของเขาคือแมวยักษ์ครับ555,555เป็นการบรรยายถึงความรู้สึกที่แกงส้มแฟนหนุ่มเอาใจใส่ดูแลแม้ยามลำบากต้องกักตัวก็ยังเตรียมข้าวเตรียมน้ำมาส่งให้เอ็มมี่กรี๊ดสนั่นเดทุ่มทุน10ล้านสร้างแม่นาคพระโขนงลงจอแก้วเอ็มมี่กรี๊ดสนั่นเดทุ่มทุน10ล้านสร้างแม่นาคพระโขนงลงจอแก้วเอ็มมี่กรี๊ดสนั่นเดทุ่มทุน10ล้านกรี๊ดสนั่นลั่นเฟซบุ๊กอีกแล้วสำหรับสาวเซ็กซี่เอ็มมี่แม็กซิมที่ล่าสุด24มกราคม64เจ้าตัวโพสต์ Facebook เอมมี่อมรวรรณประกาศเป็นข้อความว่า10ล้านเรียกได้ว่าเป็นของขวัญปีใหม่และเป็นข่าวดีที่สุดของปีเลยก็ว่าได้เอมมี่กรี๊ดสนั่นเดทุ่มทุน10ล้านทำไมต้องทำเพื่อหนูขนาดนี้
ทำไมต้องให้หนูขนาดนี้ทำไมต้องทุ่มเทกับหนูขนาดนี้ทำไมถึงรักและเอ็นดูหนูขนาดนี้เอมมี่สัญญาว่าจะตั้งใจและทุ่มเททั้งชีวิตที่เหลืออยู่ให้กับยามาเอนเตอร์เทนเมนต์อ่านข่าวเอมมี่แม็กซิมยันท้องจริง3เดือนไม่ลวงโลกพร้อมเปิดตัวพ่อของลูกที่แท้จริงเอมมี่กรี๊ดสนั่นเดทุ่มทุน10ล้านแม่นาคพระขนงต้องปังแม่นาคพระขนงต้องอยู่ในใจคนทั้งโลกแม่นาคพระขนงจงเจริญเอมมี่กรี๊ดสนั่นเดทุ่มทุน10ล้านขอบพระคุณที่เป็นทุกอย่างให้หนูนะคะพี่เดคนดีรักที่สุดแล้วงับไม่พูดเยอะมองหน้าก็รู้ว่าเราจะยังไงต่อเอมมี่แม็กซิมแรงแต่ไม่เลว